ป้าพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจัดใหญ่จัดเต็มช่วงปีใหม่สาวสีโอ้โหเรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงขึ้นแท่นเป็นนางเอกอันดับ1ของประเทศอันดับที่1เลยสาวสีโอ้โหตอนนี้ถูกขนานนามกันสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะไปที่ไหนไปแสดงที่ไหนคนก็เต็มตลอดปิดวิกเต็มตลอดไปแสดงที่ไหนไม่ว่าจะเป็นงานฟรีงานเก็บบัตรงานปิดวิก คนเต็มล่าสุดมานี่เนาะที่เราไปดูเนาะเชียงคานวันนั้นเนาะเชียงคานก็คนเต็มนะสาวสีเต็มคนเต็มนั้นอากาศหนาวๆนะแล้วชอบอย่างหนึ่งชอบแบบว่าคุณยายคุณยายเนาะคุณยายนั่งดูจนถึงหนวดช่วงลำเรื่องประจุถุงใกล้ๆเต้ยลาคุณยายยังไม่รู้กันเลยนะรู้สิจะบอกว่าจะขวัญใจวัยรุ่นอย่างเดียวก็ไม่ใช่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยอุ๋งอิ๋งเหมือนกันนะ คุณยายอ่ะนั่งอยากรอดูอุ๋งอิ๋งก็ถามสาวสีว่าอุ๋งอิ๋งมาบ่เป็นบ่อุ๋งอิ๋งมาบ่ถามเหมือนเป็นภาษาเลยถามว่าอุ๋งอิ๋งมาบ่ถามว่ายังไงนะเอาใหม่สิอุ๋งอิ๋งมาบ่น่ะมาบ่ล่ะเพราะว่าบ่เห็นนะเพราะว่าตอนปกติน้องอุ๋งอิ๋งจะออกมาเช็คซาวเนาะแต่ว่าคุณยายก็คือมาตั้งแต่กลางวันตั้งแต่หัววันอ่ะพูดง่ายหัววันก็ยังไม่เจอน้องแล้วก็เสือจะบอกเลยว่าปูกันตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มีวันนั้นก็มีแย่งเสือกันด้วยนะแทบจะแบบว่าอู้อยู่ใกล้ๆเราขอเราลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะเราจะต้องได้ขยับหรือเปล่าโชคดีที่อยู่ไกลเราหน่อยแต่ก็ขยับไปด้านหน้าแทนเกือบไม่มีที่เดินครับผมจริงเต็มจริงๆนะครับและสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับช่วงวันที่26ถึงวันที่3มกราคมค่ะ26ธันวาถึง3มกราก็จัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะครับก็คือเกือบ1อาทิตย์เต็มๆใช่ครับศิลปินรับเชิญมากมายแล้วก็มีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยเหมาแบบว่าเหมาแบบ9วันค่ะตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่3 9วันบัตรเหมานะครับ9วันก็คือ999บาทตกวันละก็99บาทก็ประมาณนั้นเนาะไม่ถึง9วันนะ9วันอ๋อใช่ๆไม่ใช่10วันก็ประมาณ100กว่าบาทนิดๆเนาะค่ะเป็นบัตรเหมานะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรค่ะคุณพี่เพชรสหรัตน์คุณพี่แมนมณีวันแล้วก็น้องออฟสุรพลออฟสุรพลก็คือเป็นแชมป์รายการหมอลำไอดอลคนแรกของประเทศไทยค่ะเพิ่งได้แชมป์มาหมาดๆใช่ค่ะโอ้โหพูดถึงว่าเห็นแขกรับเชิญแต่ละคนแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรพี่เพชรสหรัตน์พี่แมนมณีวันออฟสุรพลเนี่ย4คนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะสาวสีใช่ค่ะใช่ไหมค่ะแล้วก็เนี่ยมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับใครจะเข้ากลุ่มก็สามารถไปดูที่หน้าเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจก็ได้ไม่งั้นก็เข้าไปดูที่หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้ครับนี่เห็นไหมจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆแบบจุกๆเลยนะครับ9วันจุกๆนะ9วันจุกๆใครถ้าไม่ซื้อบัตรกลุ่มปิดถ้าไม่ซื้อบัตรเหมาก็น่าจะมีบัตรแบบว่ารายวันให้ดูอยู่ใช่ไหมสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ดูจนครบ9วันอย่างนี้อาจจะมีบัตรแบบว่าแยกบัตรรายวันให้ดูก็น่าจะมีนะครับอ่ะและก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงล่าสุดนะสาวสีตั้งแต่เธอได้เป็นนางเอก MV มาไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็เป็นกระแสหมดยิ่งล่าสุดนะครับเป็นนางเอก MV เพลงของของพระเอกวัดศิวดลเพลงเอาวัดแฟนสิบเป็นไฮก็ติดหนึ่งในมาแรงอีกแล้วยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องมากทะยานขึ้นสู่1ล้านวิวแล้วตอนนี้แล้วก็ทำเอาพระเอกวัดศิวดลถึงกับน้ำตาเกือบร้องไห้เกือบน้ำตาซึมอ่ะเพราะว่าด้วยความดีใจเนาะใครก็จะดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเพลงของตัวเองเนี่ยติดมาแรงอันดับหนึ่งในช่องยูทูบประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ต้องขออนุญาตแบบว่าพูดตรงๆแล้วก็แบบไม่อวยนะคือสำหรับเพลงไหนที่มีน้องอุ๋งอิ๋งไปแสดง MV ครับเพลงนั้นจะติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งมาแรงในช่อง YouTube อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่โม้หรือโอ้อวดแต่อย่างใดแต่เราเห็นได้จริงครับเห็นจริงแล้วก็ประจักษ์เห็นกับตาแล้วก็เห็นเพลงที่มีน้องอุ๋งอิ๋งอยู่ในเพลงเนี่ยติดจริงๆนี่ก็เนี่ยแหละเห็นไหมก็สมกับฉายาถูกขนานนามว่าเป็นนางเอกอันดับหนึ่งนางเอก MV ตอนนี้ก็ต้องยกให้อุ๋งอิ๋งจริงๆด้วยด้วยกระแสแล้วก็มาบวกกับด้วยความสามารถด้วยนะน้องเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการแสดงมากเลยนะตีบทแตกเข้าถึงบทบาททำให้คนดูอินตามคืออย่างวันนั้นพระเอกวัดก็ได้คุยกับบ่าวโจ้ดีไซน์เพราะว่าโจ้ได้มีโอกาสไปคุยด้านหลังเวทีบอกว่า
ถ่าย MV คือแบบถ่ายรับลื่นมากแล้วก็เสร็จเร็วมากทั้งที่ปกติเวลาถ่าย MV เนี่ยมันจะค่อนข้างที่มีหลายเทคแต่ก็คือผ่านฉลุยทุกเทคแทบจะบอกเลยว่าใช้เวลาอันแบบน้อยมากๆแล้วก็เสร็จเร็วมากๆด้วยเขาเรียกว่าทีมงานถ่ายก็คือคุณภาพเก่งมากๆแล้วก็บวกกับศิลปินที่เป็นพระเอกอย่าง AMV เนี่ย 3-4 คนเนี่ยก็เก่งๆทั้งนั้นเลยเนาะก็เลยทำให้งานเสร็จออกมาอย่างราบรื่นแล้วก็ MV สวยมากใช่ค่ะทุกบทเลยเรารู้สึกว่าเขาแสดงได้ดีหมดเลยอย่างอินกับเต้าหยองทำให้เราอินตามจริงๆเนาะยิ้มดูไปยิ้มไปอ่ะสมแล้วที่ได้แบบฉายาใหม่เป็นนางเอกอันดับ1ใน MV ใน AMV อันดับ1นะครับและพรุ่งนี้อย่าลืมพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่หน้าช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเป็นเพลงใหม่น้องอีกเพชรบ้านแพงเพลงยืนหนึ่งเม่นเขายืนเมาเม่นน้องเวอร์ชันผู้หญิงเวอร์ชันผู้หญิงเพชรบ้านแพงมาลองดู MV กันเถอะสาวซีเขาบอกว่าอินกันมากเลยนะอุ๊ยแค่อันนี้แค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาที่ว่าเจ้าบ่าวอ่ะผู้ชายอ่ะแฟนหนุ่มเนี่ยไปบอกผู้หญิงเนี่ยว่าอายสิแต่งงานเท่านั้นแหละคนลุกเลยแล้วมาบวกกับเสียงอุ๋งอิงร้องอินโทรขึ้นมาเริ่มต้นขึ้นมาแล้วโอ้โหเจอแล้วแบบว่าแค่ทีเซอร์ก็แค่แบบว่าไม่กี่นาทีเนาะไม่กี่นาทีแล้วก็ทำเอาแฟนคลับ FC ถึงกับแบบว่าขนลุกแล้วก็บอกเลยว่าน้ำตาไหลเลยแล้วก็บอกว่าอยากชมเพลงเต็มเร็วๆฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ที่หน้าช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเวลา 9:00 น. ของวันที่26ธันวาคมเพลงนี้นะฮะจะต้องติด1ในมาแรงแน่นอนแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าบอสโจนะก็ได้บอกว่าถ้าเพลงนี้นะคะติด1ในมาแรงเนี่ยตั้งแต่ชั่วโมงแรกจะมีรางวัลของขวัญรางวัลให้น้องอุ๋งอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงก็คือเป็นมาลัย 50,000 บาทครึ่งแสนเนาะแล้วจะบอกว่าถามว่าจะเป็นไปได้ไหมมันขึ้นอยู่ที่แฟนคลับ FC ที่จะช่วยผลักดันตรงนี้แต่เราก็เชื่อมั่นนะว่าในแฟนคลับ FC ที่ติดตามน้องอุ๋งอิงแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเนี่ยจะช่วยกันแน่นอนครับแต่ว่าคำว่า1ชั่วโมงไป1ชั่วโมง45ได้ไหมได้นะได้ก็ยังถือว่าอยู่ใน1ชั่วโมงนะคะฉะนั้นแล้วเราก็ช่วยกันปั่นวิวแล้วก็เข้าไปรับชมเพลงเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะไม่ใช่แค่ปั่นวิวหรอกแต่ฟังเพลงน้องอุ๋งอิ๋งแล้วต้องเปิดวนซ้ำพรุ่งนี้เปิดทั้งวันแน่นอนใช่เพราะต้องเปิดวนซ้ำแน่นอนเพราะฟังครั้งเดียวมันยังไม่อิ่มเราต้องฟังอีกแล้วต้องฟังเพราะว่าเสียงน้องนะคะเพราะแล้วก็ค่อนข้างที่จะถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีเพลงเศร้าเราก็จะซึ้งกับเพลงนั้นเพลงเร็วเพลงสนุกเราก็จะเต้นกับเพลงนั้นไปด้วยครับผมก็พูดถึงว่าเป็นพัฒนาการของน้องเหมือนกันนะไปฟังแต่เพลงแรกจนมาถึงเพลงนี้รู้สึกว่าน้องเสียงอะโตเป็นสาวขึ้นด้วยแล้วก็น้องเก็บรายละเอียดได้ดีมากแล้วเพลงล่าสุดเนี่ยเพลงนี้ตั้งแต่เราฟังไอ้นี่เนาะตัวอย่างนิดนึงเนาะตัวอย่างนิดนึงแค่ท่อนเดียวนิดเดียวเนี่ยโอ้โหมันบาดอ่ะรู้สึกบาดใจถ้าคนฟิลอกหักก็คือนั่งร้องไห้เลยนะสาวสีใช่ไหมเอางี้เราจะไม่ได้เปิดเพลงนี้กับแบบกอดขวดอยู่กับตีใหม่หรอมันก็เข้าดีนะเราก็ไม่มีใครนะเราก็ไม่มีแฟนเนาะเออไม่อกหักแต่ก็เหมือนอกหักนะไม่มีใครเนี่ยเงาค่ะถ้าอย่างไรก็คือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้เรามาพิสูจน์กันเลยพร้อมกันทั่วโลกนะคะเวลา 9:00 น. ที่หน้าช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดฝากด้วยนะครับผมฝากเพลงใหม่ของอีลาอุ้งอิงพี่น้องยืนนึงแมนเขายืนเมาแมงน้องยืนนึงแมนเขาฉันพูดชัดมั้ยเอาใหม่เราอีสานก็ได้ยืนนึงแมนเขายืนเมาแมนน้องเวอร์ชันน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพ้นะครับฝากน้ําเด้อพี่น้องเด้อฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆแชร์ออกมาหน้าฟีดก็ดีแชร์ออกไปหน้าชุมชนก็ดีหรือว่าแชร์ออกมาทางหน้าเฟซก็ได้เนาะได้หมดแชร์เข้ากลุ่มก็ได้นะคะใช่แชร์เข้ากลุ่มก็ดีคอมเมนต์เข้าไปมันจะช่วยผลักด้วยมันจะช่วยผลักดันคลิปให้มันมียอดวิวเพิ่มขึ้นด้วยใช่แล้วก็มีเปิดการมองเห็นเปิดการมองเห็นจะได้เวลาใครที่เข้าไปใน YouTube นะคะก็จะเพลงนี้ก็จะเด้งขึ้นมาแต่ส่วนมากก็จะเด้งอยู่แล้วล่ะครับผมอ่ะโอเคครับเรามีนัดกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้านะอย่าลืม 9:00 น. นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากแฟนคลับ FC น้องอุ๋งอิงนะคะมาช่วยกันนะคะผลักดันเพื่อรางวัลของน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงในวันพรุ่งนี้กันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอลาไปก่อนสาวซีมังเลยแล้วก็บ่าวโจ้ดีไซน์ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ